สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ร่วมกับเซนส์เอนเตอร์เทนเมนต์เสนอตก10ยิบล้าน Still Standing Thailand 1ผู้เข้าแข่งขันจะต้องดวลคำถามกับ10นักสู้ทีละคนหากใครตอบคำถามไม่ได้จะต้องตกลงจากเวทีแต่ถ้าหากผู้เข้าแข่งขันสามารถเอาชนะนักสู้ได้ครบทั้ง10คนรับเงินรางวัลแจ็คพอต1ล้านบาทสวัสดีคุณผู้ชมรายการตก10หยิบล้าน Still Standing Thailand ครับเชื่อว่าช่วงนี้คุณผู้ชมหลายคนเตรียมนับถอยหลังก้าวเข้าสู่ปีใหม่เทศกาลแห่งความสุขสนุกสนานกันแล้วแหละครับรายการ Still Standing Thailand ของเราวันนี้ก็มีความสุขมาส่งมอบให้กับคุณผู้ชมในช่วงปีใหม่นี้เช่นกันครับโดยเราได้รวมที่สุดของความสนุกตื่นเต้นและเร้าใจของการดวลกันระหว่าง10นักสู้และผู้เข้าแข่งขันมาให้ชมกันอีกครั้งครับซึ่งตั้งแต่รายการออกอากาศก็มีทั้งพระเอกนางเอกนักร้องนักแสดงดีเจพิธีกรผู้ประกาศข่าวผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาพิชิตเงินล้านของเราแต่ละคนก็ทำได้ดีทีเดียวละครับโดยเฉพาะผู้เข้าแข่งขันคนแรกของเราคุณเอสกันตพงศ์พระเอกหนุ่มผิวเข้มหน้าคมทางช่อง7สีมาประเดิมรายการครั้งแรกก็ทำเอาแจ็คพอตเกือบแตกซะแล้วโอ้นี่เขาดังมากเลยใครอะใครเพิ่งตะวันเพิ่งตะวันใช่เนี่ยเพิ่งตะวันไม่ใช่เพิ่งหมาแงนไงตลกปล่อยพวกเขาไปเล่าประวัติคุณสักนิดนึงข่มขวัญเนี่ยสิบคนนี้สักนิดนึงว่าปกติเนี่ยคุณมีความรู้ถนัดทางด้านไหนบ้างชอบอ่านหนังสือครับเป็นคนชอบอ่านหนังสือเวลาว่างก็จะเสิร์ชหาข้อมูลว่างๆก็อ่านวิกิพีเดียเล่นไม่ได้ข่มนะฮะนี่ผมว่าความรู้บางครั้งเนี่ยมันสู้ประสบการณ์ไม่ได้ครับผมเพราะฉะนั้นขอเลือกพี่เอครับผมสวัสดีผมขอบอกนะครับว่าคุณจะต้องเสียใจครับเพราะผมมาคราวนี้ผมมาเอาตังค์เพราะว่าผมต้องการใช้สมองอย่างมากเพราะว่าตอนกลางวันที่ผมถอยรถมาใหม่ครับถอยรถมาใหม่ยี่ห้ออะไรเพราะว่าเมื่อตอนกลางวันผมขับเลยไปแล้วถอยกลับมาเป็นศัตรูบทมุกนี้ไปเลยแล้วการนำกลับมาเล่นเลือกมาแล้วนะครับคนแรกนะครับนักสู้ที่คุณเอสอยากจะดวลคำถามด้วยก็คือคุณเอเชิญยิ้ม20วินาทีคำถามแรกของคุณเอเชิญยิ้มก็คือไข่ไก่5โหลมีทั้งหมดกี่ฟองเป็นเรื่องละโอ้โหคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ผมผ่านได้ไหมผ่านได้ไหมครับไม่ได้ครับอ้าว10วินาทีแล้วครับ5โหล7 50ทั่วเรียบร้อยยังครับไม่ถูกครับ55ไม่ใช่ครับ58ไม่ใช่ครับอ้าวหมดเวลาครับคำถามแรกคุณตอบไม่ได้ก็มัน5โหลครับ5โหลนี่อะไรเกิดอะไรขึ้นคำถามแรกของคุณเท่านั้นไหนคุณข่มคุณเอสตั้งเยอะคุณเอสไข่ไก่5โหลมีทั้งหมดกี่ฟอง60ฟองครับผมเวทีนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับคนที่แพ้คุณต้องการเตรียมตัวอะไรไหมถอดแว่นก่อนถอดหมวกก่อนอะไรไหมอย่าเลยดีกว่าแค่นี้ก็อายพอแล้วเอาตอนที่ตอบคำถามเนี่ยอย่าสบตาพี่เพราะอาจจะทำให้เอ็ดตกหลุมรักพี่ได้ผมยอมตกหลุมรักครับถ้าพี่จะยอมตกหลุมนั้นให้ผมครับขอตกเลยได้ไหมคะทำไมคุณเสียสละเหรอยอมเสียศักดิ์ศรีคุณรักของเอ็ดนี่ไม่อยากสิดอกไม้ประจำชาติไทยราชพฤกษ์ค่ะราชพฤกษ์ถูกต้องครับตอนนี้กลับมาที่คุณเอสนะครับดอกไม้ประจำชาติอังกฤษกุหลาบครับกุหลาบถูกต้องครับติมอร์เลสเตแยกมาจากประเทศอะไรดิมอร์ตะวันออกยังไม่ถูกครับผมครับเคลียร์เกรย์สิบวินาทีสุดท้ายเอาไปถูกกีรบัตวีดีประเทศครับประเทศเอาไปได้อิสราเอลไม่ใ
ทราบไหมครับอินโดนีเซียครับอินโดนีเซียถูกต้องพี่คะจะหนาวอย่างที่บอกเวทีนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้อยากจะบอกอะไรกับท่านผู้ชมมองกล้องทางนั้นนู้นครับคุณผู้ชมคะคือลุงได้ทำดีที่สุดแล้วถ้าตรงจุดนั้นไม่ใช่เอสเป็นจุ๊บจิ๊บหรือเป็นคุณตั๊กลุงจะไม่หวั่นไหวขนาดนี้ยอมรับยอมรับว่าไอ้นี่เขาจะตกหลุมหรือโดดสะพานแขวนนะครับไม่ตอนนี้เขาต้องบอกว่าเขาตื่นเต้นสติตอนนี้ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวต้องยอมรับจริงๆว่าสมองเนี่ยมันแพ้หัวใจจริงๆค่ะพี่จิ๊บครับผมเขาเลือกผมมาเลือกตอบคำถามสู้กันก่อนอ๋อนี่จะสู้กับผมมาสู้กันเราจุ๊บจิ๊บจะกลับบ้านแล้วตั้งสติให้ดีคุณจุ๊บจิ๊บโอ้โหอย่าลืมนะขอตอนลงขอลงท่านี้เลยนะครับพี่โอ้โหใครจะลองดูแล้วก็ใครจะลองคนใต้เรียกสิ่งนี้ว่าหัวครกโอ้โหมาม่วงหิมพานต์ถูกต้องครับขอบคุณครับผมรับเงินได้เลยไหมครับยังครับข้อแรกเสียดายจังเลยตลกแบบเนี้ยไม่น่ารีบกลับบ้านเลยผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องแม่เบี้ยปี2558คือใครข้ามเลยคือหม่อมน้อยผมเรียกท่านเป็นหม่อมน้อยหม่อมหลวงเทวคุณหม่อมหลวงพันเทวนพเทวคุณถูกต้องครับโอ้เหลือ3วินาทีโอ้หม่อมหลวงพันเทวนพเทวคุณคุณตั๊กเป็นไรคุณตะลึงอะไรนี่คุณกินหนังสือเป็นอาหารป่ะเนี่ยเฮ้ยมึงจะมาผิดรายการนะครับเนี่ยเก่งมากเลยเครียดมากเลยเนี่ยครับผมยืนเครียดมากเลยนะเนี่ยนี่มันไม่ใช่รอบดวลของคุณนี่เค้า2คนเท่านั้นอ๋อใช่คุณอย่าไปเครียดนะครับคุณต้องสบายๆแล้วนะครับยืนให้กำลังใจน้องระดาอย่างเดียวก็พอได้ครับได้ครับผมนะครับกี่เดือนแล้วนะลูกผมนะฮะ10เดือนครับเออมีคุณท้องกี่เดือนแล้วครับท้อง8มากโอ้ยเกี่ยวครับเกี่ยวฉายาของทีมฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสิบวินาทีครับพูดออกมาเลยครับนึกอะไรได้ครับเร็วไม่ออกเลยใช่วะเอ้ยวะหมดเวลาครับเรียบได้จริงตอบไม่ได้นะครับเอสตอบได้ไหมประสาทสายฟ้าครับถูกต้องครับโอ้บ้านคุณอยู่ที่ไหนครับทำไมครับพี่ห้องสมุดหรือเปล่าฮะแต่ละคนเนี่ยผมจะบอกให้ที่เหลืออยู่เนี่ยชะกาจชะกันทั้งนั้นไม่รู้เลยโดยเฉพาะพี่ชายตัวซนของผมถ้าคุณเลือกเขาตัวจริงชีวิตคุณดับแน่นอนคุณล่วงแน่ถ้าคุณเหลือประทางน้องสาวใบเตยของผมคนนี้ความรู้ตอนนี้แน่นแว่นมากผมจะบอกให้ส่วนคุณยายวรนาถครับผมตอนนี้กำลังเขาเรียกว่าสามารถจะถอดร่างออกได้แล้วครับตอนนี้ครับผมแล้วก็พี่สาวผมคนนี้นี่ไหว้เป็นนางสาวไทยถ้าคุณเลือกคนไหนคุณเหนื่อยคนนั้นผมพูดได้แค่นี้ผ่านมาครึ่งทางแล้วเอสขยับเข้าใกล้เงินล้านไปแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกมั่นใจมากกว่าอาทิตย์ที่แล้วครับแม่ทั้งหล่อทั้งฉลาดสมกับเป็นพระเอกขวัญใจคุณผู้ชมจริงๆครับเส้นทางเงินล้านของคุณเอสกันตะพงจะไปได้ไกลแค่ไหนช่วงหน้ามาติดตามกันต่อกับตก10หยิบล้าน Still Standing Thailand ครับสนับสนุนโดย BBQ Plaza ไทลักษ์ Rivo TRDCTOA Note and Clean สนับสนุนโดย AIS การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไวตามิลค์ดับเบิ้ลช็อกโกปลากระป๋องมงกุฎทะเล
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของตก10หยิบล้าน Still Standing Thailand เทปพิเศษต้อนรับปีใหม่กับการรวมที่สุดของความตื่นเต้นเร้าใจครับซึ่งการดวลที่หวานเสียวที่สุดต้องยกให้คุณเอสกันตะพงเลยนะครับเรียกว่าเป็นการแข่งขันที่ลุ้นตลอดเวลาจริงๆคุณเอสสู้เต็มที่เพื่อเงินล้านส่วนนักสู้ของเราก็สู้สุดใจเพื่อค่าหัวตัวเองไม่มีใครยอมใครเลยล่ะครับคำถามของคุณแจ็คครับคำสุภาพของกล้วยบวชชีเรียกว่าอะไรพูดออกมาครับ10วินาทีกล้วยโอ้โหแล้วครับพูดออกมาครับกล้วยบวชโอ้โหคำสุภาพของกล้วยบวชชีกล้วยคำถามบ้าบออะไรอย่างเงี้ยคำสุภาพของกล้วยบวชชีบ้าบออะไรพี่เอ๋เอ้าคุณไม่รู้เหรอผมไม่ทราบผมรู้ครับอะไรอ่ะนารีจำศีลเนี่ยเนี่ยคำถามพวกที่คนธรรมดาเขาตอบไม่ได้เนี่ยคนบ้ามันจะตอบได้เครื่องแต่งกายของหญิงชาวอินเดียสาลีครับซารีถูกต้องครับโอ้โหเปิดตัวได้ไม่เลวเลยทีเดียวมาที่คุณเอสนะครับชุดประจำชาติของคนเกาหลีสิบวินาทีครับผ่านครับชุดประจำชาติของคนเกาหลีครับคุณโน่นฮันบกครับท่านบอกถูกต้องครับโอ้โหเอาละสิเอาละสิมีประโยชน์หน่อยเออสู้ๆครับเจ๊สู้เอาละสิตอนนี้เอสเจองานหนักเลยทีเดียวนะครับคุณอ้นตอบได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องกลับมาที่คุณเอสอีกครั้งหนึ่งสะพานไม้ยาวที่สุดในโลกอยู่ที่ประเทศเมียนมาภูเต็งภูเต็มอูเซงอูผ่านครับสะพานไม้ยาวที่สุดในโลกอยู่ที่ประเทศเมียนมาครับมูเก็กมูเก็กโอ้ my godเร็วครับ10วินาทีครับกูเตกสูเล็กมูเล็กมูลิเล็กฮัลโหลเร็วครับมูเล็กหมดเวลาลงไปแล้วนะครับไม่ถูกนะครับคำตอบก็คืออูเป่งขอบคุณมากคุณโน่นทำท่าเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเหรอครับมันยากมากจริงๆครับมีอะไรอยากบอกคุณเอสก็ให้น้องเอสได้กันแล้วกันผ่านมาแล้ว8คนสะสมเงินรางวัลไปทั้งสิ้น 135,200 บาทเหลือนักสู้2คนเท่านั้นสำหรับคุณก่อนที่จะเลือกนะครับผมมีทางเลือกมาให้คุณทางเลือกแรกหยุดอยู่ตรงนี้รับ 135,200 บาทกลับบ้านไปนะครับสบายๆเลยอันนี้ได้แน่ๆนะได้แน่ๆกับเลือกที่จะสู้ต่ออีก2คนที่เหลือเพื่อเงิน1ล้านบาทซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าคุณจะทำได้หรือเปล่าคุณจะเลือกยังยืนยันคำเดิมครับไปให้สุดครับไปต่อครับผมเงินล้านอยู่แค่เอื้อมเท่านั้นครับนักสู้คนไหนจะขวางทางเงินล้านของคุณเอสได้สำเร็จและคุณเอสจะพลาดท่าด้วยคำถามอะไรช่วงหน้ามาติดตามกันต่อกับตก10หยิบล้าน Still Standing Thailand ครับสนับสนุนโดยวัสลินดิฟลิสโตโลชั่นเบทาโกรซัมซุงกาแล็กซี่แท็บ S2 กลับ
มาสนุกกันต่อกับตก10หยิบล้าน Still Standing Thailand เทปพิเศษต้อนรับปีใหม่ครับวันนี้เราได้รวบรวมความสนุกของการแข่งขันที่เรียกว่าเสียวสุดๆตั้งแต่ออกอากาศมาเลยล่ะครับเราคุณเอสกันตะพงผู้เข้าแข่งขันคนแรกของเราเหลืออีกไม่กี่ก้าวเท่านั้นจะคว้าเงินล้านได้อยู่แล้วแต่ดันมาโดนนักสู้คนที่10ขวางทางจนได้คุณเอสจะจนมุมด้วยคำถามไหนไปชมกันเลยครับผมกลัวพี่ชายง่วงครับผมขอเลือกพี่ตั๊กครับเลือกคุณตั๊กบริบูรณ์มันถึงเวลาเลยฮะที่ผมจะต้องมาฆ่าเขาครับผมถูกต้องถ้าพร้อมแล้วผ่านคุณไม่มีสิทธิ์ผ่านอ๋อโทษทีครับคำถามแรกของคุณตั๊กครับ Do you believe in destiny เป็นวลีเด็ดจากภาพยนตร์เรื่องใดกุมภาพันธ์ถูกต้องครับโหหล่อทะลุแป้งเลยเป็นวลีเด็ดจากภาพยนตร์เรื่องใดรถไฟฟ้ามหานครครับถูกต้องครับเป็นยังไงครับคุณตั๊กง่ายมากถ้าเป็นผมผมก็ตอบได้ครับผมคำทักทายในภาษาฮาวายโอไฮโยโอไฮยะโอ้ล่ะแม่5วินาทีสุดท้ายกัดกัดอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนยืนอยู่ที่เดิมก่อนคำทักทายในภาษาคิดออกยังอ่ะคุณเอสอโลฮาอโลฮาทำใจดีๆพวกเรานับ1ถึง3แล้วส่งคุณตั๊กพร้อมกัน1 2เงินรางวัลสะสมของคุณนะครับจาก9คนที่ผ่านมา 145,200 บาทและเหลือคู่ต่อสู้อีกเพียงคนเดียวเท่านั้นคุณเอสผมมีทางเลือกให้คุณทางเลือกที่1หยุดและรับ 145,200 บาทกลับบ้านไปหรือทางเลือกที่2สู้ต่อกับคุณอ้อคนสุดท้ายของคุณเพื่อเงิน1ล้านบาทคุณจะเลือกหยุดหรือไปต่อครับผมขอไปถึง1ล้านบาทครับเลือกที่ไปต่อนะครับเอาละครับคนสุดท้ายแล้วนะครับคุณอ้อนะครับจะได้1ล้านบาทหรือไม่อยู่ที่การดวลรอบสุดท้ายรอบที่10ครั้งนี้ชื่อเทพธิดาประจำข้าวพระแม่โพศพธิดาประจำข้าวแม่โพศพถูกต้องครับครับเหมือนจะไม่รู้แต่ก็พูดมาจนถูกเอาละครับกลับมาที่คุณอ้ออีกหนึ่งครั้งคนที่ชักนำชายหญิงให้ได้รักกันมักถูกเรียกว่าอะไรสอนรู้สอนเห็นแม่สื่อแม่ชักแม่สื่อแม่ชักถูกต้องครับมาที่เอสอีกครั้งหนึ่งทิศตะวันตกเฉียงใต้เรียกอีกอย่างว่าอะไรตะวันตกเฉียงใต้พักสิบวินาทีครับคิดดีๆนะครับ5วินาทีสุดท้ายครับปัดสีผ่านครับผ่านครับกลับมาที่คุณอ้อครับทิศตะวันตกเฉียงใต้เรียกอีกอย่างว่าอะไรหรดีค่ะถูกต้องครับเอาแล้วครับตอนนี้โอ้เรื่องไม่น่าเป็นไปได้ก็เกิดขึ้นแล้วเรียกว่ามีแต้มต่ออยู่เยอะพอสมควรตอนนี้ถือว่าเท่ากันแล้วนะครับเอสไม่มีตัวช่วยในการผ่านอีกแล้วต้องตอบให้ถูกเท่านั้นในเวลา20วินาทีเท่ากันเอาละครับใครจะเป็นผู้ชนะS เพื่อ1ล้านบาทคุณอ้อเพื่อ 145,200 บาทความกดดันถาโถมมาอยู่ที่ S กันตะพง20วินาทีเท่านั้นกับคำถาม
ข้อนี้ครับกระเพาะปลาแท้ทำมาจากอวัยวะใดกระเพาะพุงปลาแก้มปลาถุงน้ำ10วินาทีสุดท้ายครับถุงน้ำดีถุงพุงถุงกลมแก้มตุงขี้หมดเวลาครับไม่น่าเชื่อครับเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้คุณโอมโอ้ความกดดันไม่น่าเชื่อครับอะไรก็เกิดขึ้นได้บนเวทีนี้พึ่งมานึกออกตอบถูกตอนหมดเวลาไปแล้วครับทุ้งลมครับคุณอ้อทราบไหมครับทราบค่ะสู้มานะครับอย่างดุเดือดจนถึงคนสุดท้ายสู้กันข้ามวันข้ามคืนคุณอ้อเป็นเจ้าของเงินสะสม 145,200 บาทน่าเสียดายจริงๆครับอีกแค่ก้าวเดียวเท่านั้นก็จะคว้าเงินล้านได้อยู่แล้วความสนุกตื่นเต้นเร้าใจของตก10หยิบล้าน Still Standing Thailand เทคพิเศษส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ยังมีให้ชมกันอีกในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะเป็นการดวลของนางเอกสาวผิวขาววิ้งเกรซการกล้าวกันบ้างเขาบอกเลยว่างานนี้ดุเด็ดเผ็ดแซ่บครับวันนี้ต้องขอบคุณ Baby Mind ไทยลักรีโวปลากระป๋องมงกุฎทะเลวาสลีนAqualis Nescafe Yamaha FB Battery CTOA แบรนด์ซุปไก่สกัดวันนี้หมดเวลาแล้วครับกลับมาติดตามความสนุกของตก10หยิบล้าน Still Standing Thailand ได้ใหม่ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้วันนี้สวัสดีครับ